ค่นาคก็ไม่เป็นนาคที่เสือธรรมะกับมีบ่เสือธรรมะกับมีก็คือมนุษย์เฮานี่แหละคือแต่ว่าบุญกุศลที่เฮ็ดนั่นน่ะพอดีไปได้สังขารพญานาคเด้เข้าใจบ่ตั้งแซดมีนาคบ่เอ้ากันเดียวกันอยู่มันในโลกน้วยนี่เฮ้ยพญานคืออเมริกาเด้ก็มีกันได้เด้ลูกครูบาอาจารย์ลูกผู้ชอบผู้อย่างมันไปทั่วหมดเฮ้ยจักรวาลนี้เออนั่งภาวนาไปมันไปได้หมดเด้จิตเฮานั่นน่ะคือเฮานั่งอยู่นี่คันเฮาเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะขึ้นไปฮอดแม่ญี่ปุ่นปั๊บมันไปล่ะมันเร็วเด้แสงสว่างขึ้นปุ๊บมันไปล่ะเด้แสงหูเห็นดวงดาวมันไกลมันได้เห็นแล้วอยู่นอกโลกโอ้เป็นหมื่นแสนกิโลพะวะอันนี้มองเห็นน่ะดวงดาวพุ่นน่ะแสงแง่ๆพุ่นน่ะจิตผ่อนไปกว่าแสงอันนี้เอาอีกแหละเออป้านี่ยังวะมันไปล่ะห้อยอีพิกวันนี้มันพอจิตมันนี่ปั๊บมันพื้นเรียบเด้บ่โค้งขึ้นโลกมนุษย์เด้ไปครอบจักรวาลเด้อาณาจักรจักรวาลเด้จักรวาลอื่นมีคือกันมีบ่อาจารย์นี่มันเป็นสิมันหลงว่าเป็นแบบนี้มันบ่แม่นเด้มันเป็นมนุษย์คือเฮาคือกันนี่จักรวาลอื่นเออสั้นหมายสั้นนี่บ่ไอ้เทไอ้โมคคลาหลงโลกก็ดีใหญ่ขอบาทนั่นดีสิว่าใหญ่ปานใดล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นน่ะนั่นเฮามันไปบ่ถึงหั่นเด้เฮาอย่าคิดว่าเฮาเนี่ยมันอยู่นี่เบิ่งตู้พระธรรมพระดีในก็ยังมีบอกอยู่แต่เฮามันบ่ถึงเฮาบ่ถึงเอายุ่งยานเด้ก็คือแค่จะบ่อยู่กับบ้านอื่นเอานรกสวรรค์เอาเฮานี่ก็ยังบ่ตายแล้วท่านต้องมีมนุษย์ต่างดาวเอ้าอย่าไปเดาอีกก็ได้มันก็อันนี้เลยโอ้ยนี่ก็ได้เออเห็นบ่จารย์เคยเห็นเออมีละอย่าไปซีเรียสตัวนี้อย่าไปซีเรียสแต่เพียงแต่ว่าเฮานั่นน่ะเห็นบ่ว่าเขามีหลักฐานมีหยังคืออันนั้นเป็นเพียงแต่หาข้อมูลกันแหละเว้าไงภาษาเฮาเถียงกันไปเถียงมาแต่ถ้าพุทธศาสนาเพิ่นบ่เถียงผู้นักปฏิบัติจะไม่เถียงให้เฮ็ดเบิ่งรวดเออเจ้าทั้งซั่นก็มาเถียงกันนั้นตายแล้วไปไสตายแล้วมาเกิดอยู่บ่สูมันก็เถียงกันจังซั่นคันเฮาบ่เฮ็ดแนวนี้คือสร้างกึ๋งเฮานี่แหละนี่ว่าวจังซั่นบ่กึ๋งอยากเทียบ่แล้วเทียบเป็นอยู่บ่เฮ้ยหลายปีก่อนผมไปเฮ็ดสถานธรรมอยู่อันแถวบ้านพ้นตูมเนาะอยู่ในส่วนยางติดตีนภูเขาอันนี้ก็เห็นที่มันทำเลดีก็เลยไปพาเจ้าของส่วนยางเขานั่นแหละเขาก็มีศรัทธาเด้แต่ว่าก็เฮ็ดเป็นแค่กระท่อมน้อยขึ้นมาแต่ซิตอนนั้นเขาไปขุดกระดูกมนุษย์โบราณนะมื้อนึงก็เกิดอยากทำบุญเลี้ยงพระกันนิมนต์พระมาหลายรูปโอ้นิมนต์หลวงพ่อพระอาจารย์สุธรรมนี่นำนะเพิ่นก็ไปไอ้เสียออสนี่ล่ะกับซ้อน้อยก็ขับรถพาเพิ่นไปมันก็เพิ่นก็เมตตาได้เพราะเอิ้นมันเป็นวันเกิดวันที่2ธันวาเพิ่นก็ว่างมื้อนั้นเพิ่นก็ไปให้พอไปถึงก็ก่อนเพิ่นสิไปก็ตอนนี้ก็เตรียมอาหารทางขับรถตามหลังกันไปล่ะครับก็ไปพวกญาติโยมใกล้สิถึงประมาณสัก2กิโลนี่ล่ะประมาณบ้านโนนสวรรค์รถนี่มีเสียงเสียงผ้าเบรกยู่ๆก็ดังขึ้นกีดกีดขึ้นมาไอ้รถเฮาไอ้เฮาคนขับเฮาพบว่ารถเอ้ยไอ้โยมที่ขับตามหลังนี่สาวนี่นี่กับผัวมันนี่สงสัยพาเบรกมันเสียแต่ไอ้ตัวมันพันว่ารถอาจารย์วรวิทย์เสียมีเสียงพาเบรกดังกีดกีดไก่ได้พูละบักร้อยสองร้อยเมตรพูละก็เลยคิดได้ถ้ามันสิเสียก็อยากว่ามันดอกว่าสำนี่นะให้มันเสียซะว่าจะแต่พอไปถึงจุดหนึ่งแวบขึ้นมาได้ว่าโมเมนต์เสียงเปรตบ่อยว่าจะก็เลยอธิษฐานในใจว่าไอ้บุญที่เฮาสิเฮ็ดมื้อนี้นะให้ซุ่มโตไปรอรับเด้อหลังจากที่เฮาถวายสังฆทานพระเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิอุทิศบุญให้รับรู้ละว่าอยากได้อยากได้บุญนําก็อธิษฐานในใจไปนี่นะเงียบเงียบพอไปถึงสถานที่ก็เลยหันไปตามน้องนุ่งเขาว่าพาเบรกรถเสียบ่บ่ให้บ่แม่นได้อัญญาหนูน่ะเข้าใจว่ารถอัญญาแล้วอันพาเบรกดังรถอาจารย์สิเสียไอ้เฮาเพราะว่ารถเขาสิเสียแต่ก็เลย
สวาดขึ้นได้โอ้เปรตมันมาขอส่วนบุญอันนี้ว่ามันบ่ได้มานะซัดเวลาหันเข้าไปใส่มาใส่นั่นน่ะจิตวิญญาณเขาสิฮู้เลยซุ่มบนนั้นมันธาตุเขาฮู้ธาตุจิตวิญญาณเขากันเขาก็สิฮู้ดวงผู้นี่นายกอนี่สว่างแบบนี้คนแบบนี้สิไปเฮ็ดบุญมองนี่พอซุ่มบนนี่ก็ติดตามเขาอยู่แหละแก่งมู้นี่อารักขาเทวดาไม่เทวดาประจำตัวหรือซุ่มบนเป็นเทวดากับบริวารพวกผีสางมันมีที่อยู่ที่อาศัยปกปักรักษาเขาก็ตามเข้าไปก็คือปันสมุนแก่งมันละไปบอกกันเขาก็สิบอกเอ้ยมื้อนี้ได้ข่าวว่านายกอนี่สิไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหั่นเด้พระองค์นี้สิไปหั่นไปนี่เด้พวกตัววางไหนไปบ่ไปบางคนโอ้บ่ไปบางคนไปแล้วคือกันเฮาเป็นโยมนี่ป้าประกาศไว้แล้วโดยเฮามีจิตฉะนั้นนี่เป็นคําเว้าหมายเนาะอันนี้มันจิตเขาซื้อจิตพอมันจูนหากันโทรศัพท์คืนเดียวกันเขาสิฮู้จิตระดับจิตเขาฮู้ขึ้นระดับจิตแสงสว่างฮู้ดวงตัวนี้ฮู้ดวงบอกกันแหละเขาก็บอกกันแหละเอ้ยไปเด้อดักกลางทางก็ได้เอ้ยพ่อเราเด้อมื้อนี้ว่า1เด้อว่า2นัดกลางทางเด้อเลยไปสินนี่บ้านนี่บ้านนั้นเด้อมีบ่ผู้ดูทั้งคุณเป็นใดบอกกันเด้ออืมมันมาบ่ได้ได้แกล้งคุณก็ได้มาพี่ก็บ่ได้เออไปท้าอยู่พุ่นล่ะเด้ออืมมันมีมากแต่พุทธศาสนาไปรัดเอาบุญเอารัดเอาบุญก็เขาก็บอกกันคือเฮาบอกกันนี่แหละโทรจิตกันนี่แหละนั้นทางโยมมีแบบนี้ทางเขาก็เป็นแบบนั้นพอไปทุกหม่องมันมีหมดละแนวโมนี่อย่าไปซีเรียสอย่าไปสงสัยแต่เพียงว่าสัมผัสแล้วก็โอเคกับมันมีแล้วก็เขาจะว่านี่แหละมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วเทวดาเขาปกปักรักษาเฮากับมีซุ่มมันเปียงทุกอย่างนั่นไปน้ําเพิ่นเด้อเฮ้ยเพิ่นนี่ภาพหมุนน้ําท่านแล้วทําปั๊บเพิ่นไปฮอดหม่องกันเพิ่นก็แผ่เมตตาเฮาก็ได้บุญได้กุศลน้ําเพิ่นได้พวกปักรักษาเราได้ใหญ่เราเป็นหันเป็นหนีเด้นะยังมีผิดนิพพายเด้เพราะว่ามีเป็นเราสมัยเราเป็นหันเป็นหนีเฮาบ่ได้บุญเด้ป้องปกป้องสิ่งอันตรายเข้ามาหาผู้นี้ได้เฮ้ยเฮาอย่าเข้ามาเด้เพศภัยบ่ได้ทำลายลูกพี่กูบ่ได้เด้กูปกป้องลูกพี่กูเด้เพิ่นนี่เป็นคนมีธรรมะธรรมโอเด้ฝ่ายธรรมะก็รักษาไว้แหละเทวดาปกปักรักษาไอ้นี่แหละเขามาเทวดาปกปักรักษาไปไหนมาไหนเขาเห็นเราโอ้เป็นแนวนี้เนาะเป็นแนวนี้เนาะเอากันในหน้าเขานั่งเห็นบ่เขานั่งปับสวดมนต์ปับเขาแผ่เมตตาให้กันผู้นี้แก้งนี่ก็ได้รับก่อนปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองเขาเด้อให้เท่านั้นเด้อปั๊บอนุโมทนาสาธุสารเสือเงินย่อหลวงปู่หมันหลวงปู่เนี่ยเพิ่งว้าวอย่างไรมาฟังเทศฟังธรรมนี่เจ้าดาคันเข้าไปเห็นแล้วก็โอ้เป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้มันเห็นแล้วมันก็โอ้มันก็บ่สงสัยนี่มันก็เลยหายความสงสัยไปนี่แหละเข้ามาบุญนักปฏิบัติพอเห็นแล้วหายสงสัยแล้วก็บ่สงสัยบ่ได้ถามไปถามยังหูล่ะกินล่ะซิมล่ะมั่นใจล่ะเชื่อล่ะพุทธศาสนาไปบ่มันเชื่อล็อกแล้วเฮาสิสัวปานใดเฮ็ดปานใดมันยังฝืนเดินทางเส้นนี้กันคือรถห่างๆเขาสิแล่นเส้นนี้มันยังต้องแล่นไปฟื้นไปเมื่อสังขารเราบ่ยังจอดไปเส้นทางนี้ล่ะไปใส่กรรมรับกรรมก่อนสอมก่อนมียามใดกูสอมเรียบร้อยกูค่อยเดินทางไปต่อไปไปมั้ยแต่เสื่อแล้วเส้นทางนี้ถ้าไม่มีความสุขความเจริญบ่มีความบ่ถอยซ่านนี่กูบ่ถอยแน่นอนเส้นทางนี้กูต้องไปเส้นทางนี้ถ้าไม่เกิดพบหลายมีความสุขความเจริญต้องไปนิพพานให้ได้ซ่านนี้ไปบ่ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าจิตตัวนี้มันก็เลยล็อกไปเลยได้ป่ะตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วนั่นคือเฮาเรดาร์แล้วเรดาร์มอกไปเลยว่าเออห้อยเดินทางนี่หลายภพหลายชาติเกิดภพใดชาติได้ก็สร้างเสื้อพุทธศาสน์เสื้อนี่คือกันเห็นมั้ยบางคนเขาติดเหล่าเตียงเขาก็เสื้อเหล่าเสื้อยาเป็นซั่นหลายภพหลายชาติกันเขาก็เป็นจังซั่นมาแต่ใดสิดึงมันมาปานใดมันก็บ่มาเลยก็เป็นกรรมของเขาของเขาธรรมชาติของเขาบัวแบบนั้นไปฟื้นก็บ่ได้อีกเมาบัวแบบนั้นบ่ทั้งถึงเวลามันอาจจะถึงเวลาเขาอยู่เออถึงเขาแต่เขาอิใส่พบใส่กรรมแล้วแต่เขาเมตตาเขาไปนะดีดีดีมดดีดีเขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันดีแล้วเขาได้สำนึกเออแสดงว่าความสมัครเขาคือนักเรียนเขาสอนนะสอนเสียมันก็เสียแน่หลินแน่รู้แล้วก็กูเบิ้งแล้วแต่สู้ละพ่อเดี๋ยวมันเดินทางพ่อมันจบแล้วไปถ้าไปสู้สงสารสุดท้ายด้วยเกิดความสงสารเมตตาสงสารจิตใจเขาเป็นธรรมญาติพี่น้องถ้าเขาตายไปแล้วอาจสมมุติว่าไปเป็น okay. เทวดา
เขามาเยี่ยมมาอย่างเฮาก็ได้คือกันมันว่าไม่ได้ครบทุกศาสตร์เด้บ่ได้ว่านี่มาได้ทุกสวรรค์สรรฟ้าเด้ลงมาก็ได้เพิ่นก็มีเจ้ามีนายเพิ่นอยู่บ่มันก็มีไอ้ภพนึงชั้นนึงสิลงมาได้หรือเฮาอันนั้นได้ก็บ่แม่นง่ายคือเฮานี่สิไปเยี่ยมญาติเฮามีเงินเท่าใดซั่นเอามีความสามารถสิได้ไปบ่ซั่นน่ะไปบ่ได้เด้บางเที่ยก็บ่ได้บ่สบายแล้วอยู่นี่กูไปเยี่ยมไผซั่นบ่ได้คิดแล้วญาติพี่น้องมันไปอยู่ภพนี่แหละมีแต่มวลคุบชีพอยู่นี่แหละลืมเลยอันน่ะแล้วก็ลืมแล้วก็เกิดมานี่แหละจุติมาแล้วมันก็ลืมแล้วมันเกิดมาเป็นมนุษย์แหละมันก็หลงแหละคือว่าหลงเห็นป่ะนี่หลงในภพในชาติเขาก็หลงในภพในชาติด้วยกันแหละหลงมนุษย์ไปเป็นเทวดาแล้วมีความสุขแล้วมันก็หลงแหละมีบ่พวกบ่ลืมฮะมีบ่พวกมันก็ต้องมีแหละเนาะมีแต่ว่ามันก็มีเงินน่ะมาได้บ่ซั่นความใส่ยังก็ญาติเจ้ามาได้บ่ซั่นโอ้ก็บ่แม่นว่าสิมาง่ายปานมาแล้วเจ้าเห็นฮู้บ่ล่ะมาเยี่ยมไปซื้อสัมผัสบ่ได้ดอกเฮาก็สัมผัสบ่ได้ถึงเขามาเบิ่งซื้อเบิ่งเขาไปหรือมาเข้าฝันเข้าฝันหรือมาบอกกล่าวแค่นั้นเขาไปซอยเรื่องบ่ได้เพราะยืนหากันบ่ได้บ่แม่นมานั่งนักปฏิบัติธรรมเห็นคืนเดียวกันเทวดาไปใส่ไปคือไฟฟังเทศฟังธรรมเห็นบ่ล่ะคือไปได้ซั่นน่ะก็เพราะฮู้เขามีญาณของเขาเขามีความสามารถเขาไปได้เห็นบ่พอเทวดาชั้นนี้ไปฟังธรรมโดยมีผู้นำพามาก็มีพระอินทร์นั้นพาพรหมนั้นพามาไปฟังเทศมาแล้วสิมาหมดผู้ศรัทธาก็คือเฮานี่พาคนไปทำบุญทำทานไปวัดโลกมนุษย์ไปแล้วก็บ่ได้ไปหมดมนุษย์ก็ได้มันก็ไปความศรัทธาในซ้ำนี้ล่ะแล้วซุ้มนี่เนี่ยเขาฟังอยู่เรื่อยๆเขาฟังดูเขาดูเขาสะสมไปเรื่อยเพราะมีพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาปรับเขาจุติมาปรับเขาได้ฟังมาหลายแล้วพอดีเขาไม่ได้ร่างกายเขาฟังแป๊บเดียวเขาสำเร็จเลยสมพงษ์เขาจึงสำเร็จไวเนาะสมัยพุทธกาลโอ้ยขวดพระพุทธเจ้าคือเว้าน้อยเดียวเขาคือสำเร็จหลายเลยหยุดเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้รับสิ่งเขาดันฟังเขาปฏิบัติมาหลายพบหลายศาสตร์เขาเป็นพระอินทร์พระพุทธเขาฟังเหมือนกันแหละสะสมบารมีมาหลายระพบหลายศาสตร์เนี่ยเพียงแต่เขามาปรับมาพิจารณาขนาดน้อยเดียวตับเลยเทพยักษ์คำละพุนสำเร็จเป็นพันๆเป็นหมื่นๆแสนๆแหละเทพไม่กี่คำสำเร็จเป็นพระอันนั้นพระอันนี้เต็มหมดแล้วอ้าวบัดเฮาฟังครูบาอาจารย์35ลบ10ปีก็คือหมื่นตึบเฮาเป็นซั่นเพิ่นว่าฉะนั้นเฮาอ่ะบ่เป็นเฮาอย่าไปคิดหลายคิดหลายมันสิปวงคันเฮาบ่เป็นนักค่อยๆปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วฮู้แต่ละขันแต่ละตอนไปพันบ้านนี่เป็นจังซี่บ้านนั่นคือเป็นจังซั่นบ้านนั่นเป็นแน่นี่เนาะสกลเป็นแน่นี่อุดรเป็นแน่นี่ขอนแก่นเป็นแน่นี่โคราชเป็นจังซั่นเนาะสิไปกรุงเทพฯเป็นแน่ความจะเริ่มได้คอยขึ้นไปก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเห็นบ่ล่ะสกลเป็นแน่นี่อุดรเป็นแน่นั่นขอนแก่นเป็นแน่นี่โคราชสระบุรีเป็นแน่นั่นใกล้กรุงเทพฯพอเทคเห็นบ่นั่นความเจริญความงามความดีการเป็นอยู่การหยังนี่สิเจริญพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเห็นบ่นั่นถึงเมืองหลวงนั่นจุดการสู่เมืองหลวงเนี่ยมันนี่คอยคือกราบเนี่ยความเจริญคือกันจิตเฮาคือกันเมื่อพัฒนาขึ้นไปแล้วตับมันสิฮู้หลายเข้าหลายเข้านักแน่นเข้าโดยธรรมชาติของจิตมันบ่หยุดย่อนนะมันมีกำลังขึ้นไปเรื่อยๆเลยกำลังใจก็ขึ้นไปกำลังภาวนาขึ้นไปหลายหูหลายเห็นมีความพิจารณาหลายโอ้เป็นจังซั่นเนาะปู้แล้วออกพลังโอ้เป็นจังซี่ข้างหน้าก็เป็นจังซี่มันนี่เว้ายากรู้เองเห็นเองปฏิบัติธรรมรู้เองนักปฏิบัติธรรมมันสิมาเปรียบเทียบใส่ตัวนั้นตัวนี้โดยธรรมชาติของนักปฏิบัติบ่มีฮอดสอนเพราะมันธรรมชาติสมาธิปัญญามันสอนเจ้าของเองบางทีบ่มีตำราแล้วไม่มีตัวเจ้าของเว้าถ้ากูสิไปเปรียบเทียบแต่มันบ่มีนามมาทําบ่มีสมมุติเว้าก็บ่ถูกละถ้ามันได้สมมุติเด้เขาว่าสมมุติมาแต่ไสคันบ่สร้างสมมุติมันก็บ่ฮู้ตําบักฮุ้งตํามะละกอตําส้มอันเดียวกันอยู่แต่เฮาตั้งเน่สมมุติแหละสมมุติซื่อมันขึ้นแต่คันเฮาไปหลงมันแหละบาดหลงยึดต้องซื่อบ่สมตําได้ต้องสมตําได้ผิดกันเบิดแหละบ้านกูบ่ได้สมตําได้บักนี่กูตําบักฮุ้งก็ได้แล้วแต่สิเอิ้นซื้อมันดอกสมมุตินั่นคันเฮาบ่หลงมันน่ะสมมุติคือการเฮาสิตั้งซื้อหยังก็ได้โดยมันก็บ่ได้คิดว่ามันซื้อนั่นล่ะบาดทีนี้บักนั้นสภาวะนั้นก็บ่มีคําอธิบายอีกแล้วมันบ่มีล่ะโตมันก็ยังบ่ฮู้เลยโตบักตําบักฮุ้งน่ะบักฮุ้งน่ะเฮาไปตั้งซื้อมันได้ซื้อแหละบักผ้าของสิจักแล้ว
มันก็บ่ฮู้บ่ข้าวตัวมันเองนะสภาวะของมันก็บ่ฮู้เรื่องเฮาละไปเฮาอาจสิตั้งของมันเองเฮาอาจตั้งของเฮาเองก็ได้บักเขียวใหญ่ก็ได้บักเขียวเปลือกแข็งก็ได้แล้วแต่กูสิเว้าของกูฮู้กูเปรียบเทียบแล้วกูมาว่ากูซื่อสารแล้วนี่บ่ผิดไผแหละผิดได้กูเอาหนังสือของกูเฮ้ยแต่ว่าสากลส่วนรวมเอิ้นนั่นนี่เออเอิ้นสากลส่วนรวมเอิ้นได้แต่ส่วนตุกเอิ้นนี่ก็ได้คือกันน่ะลูกเฮาเอิ้นอีเขียวไอ้บักคําบัดน่ะแต่สากลเอิ้นบักอันนี้ก็ได้ออกไปก็แล้วแต่บ่ได้ว่าซื้อมันซื้อแท้ซื้อจริงซื้อเล่นแต่ส่วนโตกูนี่แหละจังซี่แหละผิดผู้ใดมันบ่ได้ผิดเด้ยนั่นนักปฏิบัติสําคัญต้องปฏิบัติจังซั่นมันสิเว้าแต่ความเก่าเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปมันสิเว้าแต่ความเก่าเว้าแต่อันเป็นจังใดนั่นเป็นในกรุงเทพเป็นจังซั่นจ้างซี่จังซั่นสิมันเว้าเฮ็ดจังซั่นแหละมันบ่ไปย่างไปยะเทียนแหละมันวนเวียนมันหลงคําเว้าคือได้แค่นั้นได้แค่นั้นล่ะแล้วก็ซ้ำซากจำเจผู้เว้าผู้สอนกับผู้จักสีเว้าเห็นยังคือเขาเป็นอาจารย์สอนน่ะไอ้กึ่งแบบนั้นกึ่งแบบนี้เนาะเดี๋ยวไม่ไรดอกอาจารย์เดี๋ยวค่อยกึ่งก็ได้ผมเข้าใจแล้วครับก็ว่าอาจารย์กึ่งแล้วจะเอาไปใช้อะไรอาจารย์กึ่งแล้วนี่อาจารย์ใช้ดัดแปลงอะไรเออทำแบบนั้นแบบนี้เหรอครับเออแล้วครับเดี๋ยวเข้าใจแล้วครับมันทางยังบอกกึ่งยังมันบอกกึ่งนะเทียนน่ะมีแต่ถามอยู่หันผู้เว้าก็จนยิ่งรำคาญผู้สีเว้าไปหยังสอนไปหยังมึงก็บอกเห็นจะเขียเฮ้ยศิลปะก็คือกันเนาะคือกันหลักการอันเดียวกันอันเดียวกันเห็นไปดูให้ช่ำชองปฏิบัติอ้าวให้มันช่ำชองดิพลิกแพงสถานการณ์ไปเรื่อยนั้นศิลปะกับศีลธรรมศีลตัวสอศีลด้วยกันก็เลยสระอีนึงหลักเดียวกันคือทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปทำหลายๆทำหลายๆมันจักสิมีศรัทธาความเพียรมีปัญญาศรัทธาความเพียรบาดที่นี่เพียงแต่ว่าหั่นน่ะมันยังมีกิเลสอยู่อันศิลปะนั่นน่ะศิลปะความปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่นแต่ศีลธรรมมันทิ้งเราศีลธรรมมันมีคือกันแรกเริ่มมันน่ะการปฏิบัติธรรมคือกันแต่มันสิปล่อยวางบ่ให้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้ที่สร้างขึ้นมาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างวัดสร้างว่าขึ้นมานี่สร้างตัวเจ้าของขึ้นมาอยู่อาศัยขึ้นมานี่บ่ให้ยึดเด้อเดี๋ยวมันก็สลายไปเห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วไปสร้างมันมีเหนือสิ่งนี้อยู่แต่ศิลปะนั่นต้องคงไว้สืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ไว้แล้วก็สานต่อไปอย่าทิ้งนะของเก่านั่นน่ะต้องศึกษาไว้ข้อมูลไว้แล้วก็ทำปัจจุบันเพื่ออนาคตให้เพื่อรุ่นลูกหลานดูต่อแลต่อไปดูแลไว้รักษาไว้นะเนี่ยมรดกนะเนี่ยมันก็สร้างอารมณ์เฮาเนี่ยยึดมันถือมันสิ่งนี้หลงว่าโตเก่งดีนะสร้างไว้เราอย่าไปใครดูแลนะเฝ้าเลยนอนเฝ้าอย่างนั้นแหละหลงเลยยึดมันถือมันแหละเป็นนอนตายเปล่ากับเป็นผีเฝ้าปราสาทอีกแหละศิลปะมีรูปธรรมมีแต่ศีลธรรมเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมแยกกันแค่นี้แต่ว่าเลือกจุดเริ่มต้นเดียวกันก่อนที่จะไม่มีมันต้องรู้มีไม่มีมีก่อนแต่มันต้องปล่อยวางเห็นบอกแต่หลักการก็คือต้องลงมือลงมือปฏิบัติมันต้องมีสังขารบ่มีสังขารในโลกอาศัยโลกบ่ได้แต่ว่ามันต้องถิ่มโลกอย่าหลงโลกอันนี้แต่อยู่น้ำโลกอยู่แต่ไปจะหลงโลกมีแนวมาเออก็นั่นแหละก็นั่นมีแนวมาฟังอาจารย์ฉะนั้นเป็นแนวนี้จากอันนี้นะผมรู้นะรู้เลยไผมาว่าบ่รู้ว่าไผมาแต่รู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปึ๊บขึ้นมาแล้วจะรู้เลยแต่ว่าก็บ่รู้ว่าคนนั้นคือใครนะโดยอย่างครับแต่มีเฮาบ่ได้สนใจมีเฮาก็ปล่อยหลอดจะฟังไปเฮาว่าแต่แนวสิ่งนี้เป็นแนวนี้ละกูฟังก็ฟังไปมีครูบาอาจารย์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าหากให้ท่านหมายถึงว่าให้ผมนี่รู้ทุกเรื่องนะคนอื่นเนี่ยหนึ่งเขาจะรับบ่ได้อันที่สองเขาจะเป็นกรรมเป็นกรรมมันคือมาประมาทว่าฆราวาสหัวดำไปอุ้ยมันจะเก่งไปได้บ่ข้าเนี่ยอย่างไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็เขาสิเป็นกรรมหนักก็เลยว่าไม่ให้รู้มากให้รู้ตามเท่านี้ก่อนแต่ต้องใช้เวลาอีกเพื่อนทายไว้อายุ68ก็ปล่อยไปเอายืดทอดอะไรก็ได้แต่ต้องทำเพราะแม้สี่ร้อยมาหอบแปบมันได้ตับมันก็ว่าแมนต้องทำต้องทำไปกันเนี่ยต้องมาคุยไปเล่นไปคือมันต้องเดินทางคือกันน่ะโอ้ถ้าไปเงี้ยลักษณะเนี้ยเบิ่งไปอุ้ย
มึงอีสำเร็จอ่ะบูละมึงอีสามสิบปีสี่สิบปีบูละได้จางหนีไปมึงก็ต้องเห็ดละมึงตายก่อนมึงก็ไม่ได้เห็ดหอดเลยต้นไม้ก็ได้ดูมึงดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยไปนะโอ้ยขนาดนู้นแหละมันจะได้หมากได้ผลดูหนาวดูฝนนะนะแต่เฮากับบุหัวสิออกหมากจังหน่วยต้องทำซะก่อนทำซะก่อนบางทีมันก็ล้นหมดก็ได้หมากผลนั่นน่ะมันเป็นหน้าที่ของมันสิออกหมากออกผลให้เฮานั่นน่ะเฮาล่ะเป็นผู้อยากได้อยากเป็นผู้กำหนดนั่นแหละได้กำหนดบ่ได้ว่าจังหน่วยมันยังบ่ถึงเวลามันก็บ่ถึงเวลาถึงเวลามันเฮาก็บ่ฮู้กำหนดเองได้ซั่นน่ะบางม่วงสิออกจังหน่วยซั่นแต่ว่าอยากได้หลายก็ใส่ปุ๋ยตามนี้เด้อตามเหตุตามผลนี่ล่ะดูแลใส่ตามใส่ปุ๋ยแบบนี้เด้อมันสิออกหมากคิดดอกดกอยู่ดกแต่สิดกจักหน่วยก็ล่ะจังวะไปถึงตอนนั้นก่อนมันแล้วเป็นตัวกำหนดอีกธรรมชาติของมันพุ่นแหละเฮาเป็นผู้กำหนดบ่ได้เฮากำหนดแต่เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งอยู่เด้บอกเฮาใส่ปุ๋ยใส่น้ำไปให้มันเลยเล่งผลฤาษีอยู่ในเก่งฮะเข้าเฮาบ่แม่นเข้าดอกไอ้ปะปะเออก็นั่นล่ะครับมานั่งแต่อันนี้คือสิอยากให้มาภาวนาแต่บอกผู้น้อยไปแล้วอาจารย์เตรียมสถานที่ไปแล้วถ้าจะเข้าพรรษาก็ค่อยว่ากันใกล้ๆหนึ่งพรรษาไปละช่วงนี้ถือว่าวันอาทิตย์นี่ก็บ่อยู่นี่วันอาทิตย์นี่บ่อยู่มื้ออื่นอยู่อาทิตย์บ่อยู่วันที่10นี่ก็ไปผู้หลักผู้ว่างงาน11